กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับเซลต้นนะครับอยู่ที่โชว์รูมเช่นเคยนะครับคุ้นๆตากันอยู่แล้วสำหรับใครที่ดูคลิปผมบ่อยๆนะฮะก็จะเห็นนะครับโชว์รูมลักษณะแบบนี้ซึ่งผมเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมสาขาโชว์รูมของผมจะอยู่อำเภอพิมายเลยนะครับมีรถสต็อกให้ดูนะครับเอาขึ้นโชว์ให้ดูตลอดนะฮะมีสับเปลี่ยนกันไปแล้วแต่ว่าช่วงไหนรถคันไหนมานะครับก็จะขึ้นมาให้ดูนะครับและวันนี้นะครับผมเอาใจวัยรุ่นสายซิ่งกันนิดหนึ่งต้องบอกว่าคันนี้นะคุณผู้ชมคือเป็นตัวเริ่มต้นของรุ่นตัวแคปตัว S นะครับซึ่งราคาเขาจะอยู่ 65,000 บาทนะมี2สีให้เลือกนะครับมีขาวกับบอลเงินและอย่างนึงผมอยากจะบอกทุกคนนะแคปตัว S ตอนนี้ถ้าใครไม่ชอบ 1.9 มีเครื่องยนต์ 3,000 แล้วนะฮะนะให้เลือกเกียร์ออโต้ก็มีแต่เกียร์ออโต้เนี่ยจะมีแค่เครื่อง 1,900 ไม่มีเครื่อง 3,000ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเอาใจวัยรุ่นนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเน้นสุดเน้นทรงนะครับเน้นขี่ดีด้วยนะครับสำหรับคันนี้ก็มีการเปลี่ยนชงเปลี่ยนโชคจัดทรงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดดีกว่าว่าถ้าวันหนึ่งเราออกรถไปอยากได้ความหล่อแบบนี้นะฮะอยากได้ทรงแบบนี้เราต้องใช้โหลดสเต็ปไหนอะไรยังไงป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนี่ครับผมเน้นสุดเน้นทรงนะหน้าเชิดนิดๆไม่ได้หยิ่งนะฮะแต่ทรงมันเป็นอย่างนี้เองนะครับผมก็สำหรับคันนี้นะครับผมอย่างที่บอกทุกท่านไปนะครับเป็นรุ่นเกสตัว S นะครับถ้าเราไม่เห็นตัว S ดูยังไงนะครับอันดับแรกดูที่ด้านหน้าก่อนเลยถ้าเป็นกระจังหน้าสีเทาไฟหน้าลักษณะแบบนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับทุกท่านฟันธงไปเลยว่าเป็นตัว S นะแต่เครื่องยนต์ 1,900 หรือ 3,000 ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับผมสำหรับตัวนี้นะถ้าท่านใดที่ออกไปแล้วอยากไปเปลี่ยนไฟนงไฟหน้าเปลี่ยนกระจังหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเปลี่ยนเพิ่มเติมได้นะครับแต่ไฟหน้าของเขาเนี่ยมันก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นหลอดฮาโลเจนนะมีระบบการลืมปิดไฟอัตโนมัติ follow me home มีให้นะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าเป็นสีเทาแบบนี้ติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มได้นะครับสำหรับแนวทางการแต่งของรถคันนี้นะล้อแม็กนะครับที่คันนี้เลือกใช้นะครับเป็นแม็กตัว RE 30นะครับเป็น RE 30นะครับเป็นแม็ก5รูซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยจะชอบแม็ก5รูอย่างหนึ่งเพราะว่าก้านมันจะดูแบบสวยเนาะก้านมันเพียวก้านมันสวยอย่างเงี้ยครับสำหรับแม็กตัว5รูใช่ไหมแต่ปัญหาของ5รูคือเราเนี่ยจะต้องมาใส่ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นี่นะครับเพื่อที่จะแปลงจาก6รูออกเป็น5รูนะครับเพื่อที่จะแปลง6ออกเป็น5นะครับแบบนี้มันก็เลยจะทำให้ล้อของเราเนี่ยจากปกติมันก็ยื่นอยู่แล้วมันก็จะยื่นหนักกว่าเดิมนะครับอย่างอันเนี้ยถ้าผมคร่าวๆนะข้างหน้านี้น่าจะมีประมาณ2นิ้วครึ่งที่ยื่นออกมานะครับที่ยื่นออกมาน่าจะมี2นิ้วครึ่งเลยนะแต่ว่านะบางคนชอบก็ไม่เป็นกังวลอะไรสำหรับเรื่องจ่าเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมนะเน้นสวยเน้นทรงไว้ก่อนนะครับคันนี้ก็มีการโหลดหน้า2นิ้วนะครับโหลดหน้า2นิ้วแล้วก็ตัวนี้จะใช้ยางเป็น26540นะครับคันนี้ใช้เบอร์ยางเป็น26540นะครับก็ถือว่าทรงนี้ก็หล่อเลยทีเดียวนะแต่ว่าถ้าใครอยากไปใช้งานก็ต้องระวังในเรื่องของตำรวจนิดนึงอันนี้บอกกันตรงๆเลยนะครับผมนะประมาณนี้นะครับสำหรับล้อหน้า 9.5 นะส่วนของล้อหลังนะครับล้อหลังเนี่ยจะเป็น 10.5 นะครับมีการลองสเปเซอร์ผมลืมบอกไปสเปเซอร์ตัวเนี้ยเขาหนุนปกติมันมีนิ้วหนึ่งก็มีใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาหนุนที่นิ้วครึ่งนะฮะมันก็ยิ่งถ่างออกมาอีกนะสำหรับล้อนะข้างหลังนี่เป็น10ครึ่งนะครับเป็นแม็ก10ครึ่งนะก็นี่ล้นประมาณเนี้ยนะครับก็จะล้นกว่าข้างหน้าประมาณครึ่งนิ้วนะครับสำหรับล้อหลังเพราะว่าด้วยความกว้างของตัวล้อแม็กนั่นเองนะครับที่กว้างกว่าด้านหน้านะฮะนี่ข้างหลังนะครับไปดูการโหลดการต้องบอกว่าคันนี้โหลดลงรวมๆแล้ว5นิ้วนะครับนี่ก็มีการดัดแหนบนะครับมีการดัดแหนบช่วยใส่กองนะครับแล้วก็ใช้เปลี่ยนโชคใหม่นะครับโชคเป็นของวินซอฟนะครับนี่ประมาณนี้ก็ถือว่าสำหรับช่วงล่าง
การเริ่มต้นก็ถือว่ามาดีเลยครับสำหรับคันนี้นะคันนี้เป็นรถของช่างที่ศูนย์เองก็เลยทรงสุดนิดนึงอย่างว่ารถช่างนะรถช่างมันก็ต้องแบบว่าสุดๆนิดนึงนะครับแล้วก็คือจะบอกข้อดีของการดัดแหนบนิดนึงครับคุณผู้ชมคือการดัดแหนบเนี่ยเวลาที่เรามองดูจากข้างหลังอะนะเนี่ยจากข้างหลังเนี่ยมันจะไม่เห็นชุดพวกแหนบนะครับมันจะไม่เห็นตรงเตงคือมันจะหลบไปมันก็เลยทำให้แบบดูรถจากด้านหลังอะมิติมันดูสวยนะครับเขาก็เลยดัดแหนบกันแต่ว่าต้องยอมรับอย่างว่าเวลาดัดมาแล้วปุ๊บอะนะฮะแหนบมันก็จะเสียทรงนิดนึงเพราะว่ามันถูกดัดไปแล้วใช่ไหมล่ะนะแต่ว่าคนแต่งรถเขาก็ไม่ค่อยซีเรียสอะไรเท่าไหร่นะครับสำหรับทรงนี้ก็หน้า2หลัง5นะครับมันก็จะติดเป็นหน้าเชิดๆนิดนึงนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูด้านข้างรอบนึงเนี่ยมันก็จะติดเป็นหน้าเชิดๆแบบนี้นิดนึงนี่ทรงนี้นะครับแต่มันก็ดูสวยนะคันนี้ผมว่าคือยางมันก็ดูแบบไม่บางมากไม่หนาเกินไปพอดีกับการโหลดในสเต็ปแบบนี้นะนี่ส่วนด้านในของคันนี้นะครับก็ออปชันก็เดี๋ยวผมพาไปดูนะคือต้องบอกว่าถึงแม้ว่ารุ่นนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าออปชันของเขาทุกวันนี้มันไม่ได้หมายความว่ามันธรรมดานะเพราะอย่างระบบช่วงล่างเนี่ยด้านหน้าเขาก็มีเบรก ABS มาให้มีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกมาให้อัตโนมัตินะครับตรงนี้เขามีมาให้นะส่วนพอเปิดเข้ามาที่ด้านในครับคุณผู้ชมนะเปิดเข้ามาด้านในเนี่ยเห็นไหมวัสดุบุนุ่มนะครับที่เป็นรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยเขาก็มีมาให้กระจกไฟฟ้าขึ้นลงมีมาให้ล็อกปลดล็อกประตูกระจกมองข้างนะครับคือต้องบอกว่าถ้าเป็นรุ่นก่อนๆเนี่ยเราซื้อตัว S เราจะไม่ได้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแต่ตัวเนี้ยนะเขาใส่มาเป็นอุปกรณ์พื้นฐานเป็นที่เรียบร้อยมีทุกรุ่นนะครับเพราะว่ามันจำเป็นเวลาเราขับรถคนเดียวอย่างเงี้ยบางทีมุมมองมันไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะปรับได้เลยนะเบาะนะครับคงยังเป็นเบาะผ้าอยู่สำหรับรุ่นนี้นะฮะเป็นเบาะผ้าอยู่นะแต่มีการเดินได้สีขาวอะไรแบบนี้นะครับให้ดูมีมิตินะพวงมาลัยนะครับสามารถดึงเข้าดึงออกยกขึ้นยกลงได้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเล่นวิทยุนะครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นเครื่องเล่น CD มี USB นะฮะระบบแอร์เป็นปุ่มหมุนนะครับทั้งหมดเลยนะตัวนู้นก็จะเป็นตัวเลือกช่องทางที่แอร์ออกพัดลมความเย็นแล้วก็มีปุ่ม A ทับ C ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเนาะและสำหรับคันนี้นะครับที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,900cc คันนี้ก็จะเป็น150แรงม้านะครับนี่ภายในก็จะประมาณนี้เห็นไหมอุปกรณ์พื้นฐานก็มาครบนะฮะคันนี้นี่ประตูแคปนะครับก็เปิดกว้าง90องศาเลยนะครับเปิดได้กว้าง90องศาอันนี้เดี๋ยวก็ต้องใส่เบาะคงเบาะแคปอะไรพวกนี้ให้อีกนะครับก็คือเดี๋ยวคันนี้สเต็ปต่อไปก็คือติดฟิล์มใช้เป็นฟิล์ม High Cool R10 นะครับสำหรับคันนี้เป็นฟิล์มเขียวนะคันนี้ใช้เป็นฟิล์มเขียวนี่ก็ทำออกมาก็จะได้ทรงประมาณนี้สวยไหมนะแต่ว่าถ้าเราขับเองไม่เป็นไรนะแต่ถ้าให้คุณพ่อคุณแม่ขับนี่คือต้องระวังนิดนึงเพราะว่ารถมันเตี้ยนะครับนี่สำหรับส่วนของโปรโมชั่นการดาวรุ่นนี้ครับดาวเริ่มต้นนะ 5% นะครับก็ใช้เงินอยู่ประมาณ 30,000 อ่ะ 30,000 ทอน200เอ 30,000 ทอน200นะก็ถ้าอยากได้นะครับก็ดาวเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 5% เลยนะครับแล้วก็อาชีพนะครับในเรื่องของไฟแนนซ์เนี่ยทุกท่านไม่ต้องกลัวเลยครับว่าเอ้ยผมจะผ่านไหมทักมาสอบถามมาคุยกันก่อนได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแนะนำให้ทีหนึ่งว่าแบบไหนถึงจะผ่านง่ายผ่านยากอะไรพวกนี้นะประกันชั้น1ฟรีนะครับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับกระบะไลเนอร์ติดฟิล์มนะครับครอบมือเปิดเนี่ยครอบมือเปิดไอ้ตัวเนี้ยซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมือเปิดมันเป็นสีดำใช่ไหมแต่วันจะออกเนี่ยถ้าเป็นทรงซิ่งแบบนี้ผมจะใส่โครเมียมให้หมดนะครับครอบโครเมียมให้เพราะว่ามันจะได้ดูสวยงามอันนี้คือจริงๆยังแต่งไม่เสร็จนะครับแต่ว่าเพิ่งไปทำรถช่วงล่างทำล้อมาเสร็จไงก็เลยมาถ่ายก่อนแล้วก็ยังไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างด้วยเพราะว่าฝนตกนะฮะเพิ่งขับมาเมื่อกี้นี้เลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะผมว่าคันนี้น่าจะมีอย่างอื่นต่ออีกหลายอย่างเห็นเจ้าของรถบอกว่าเดี๋ยวผมติดฟิล์มก่อนเดี๋ยวผมจะไปใส่ท่อนะ
นี่สำหรับคันนี้เนาะถ้าใครอยากได้นะก็ทักมาสอบถามมาคุยกับเซลต้นได้เลยนะสำหรับเพจเซลต้นเองนะครับจะใช้ชื่อเพจว่าเซลต้นอิลสุโคราชช่องทาง YouTube ก็เซลต้นอิลสุคนเดิมนะครับหรือแอดไลน์โทรมาก็ได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะเซลต้นก็ขอฝากนะครับช่อง YouTube ของเซลต้นด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องของเซลต้นอิลสุด้วยละกันนะครับผมสวัสดีครับ